นนสายกบ1009แยกทางหลวงหมายเลข4บ้านทับไซอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข3จุดเสี่ยงหลักด้วยการปรับปรุงเส้นทางตามหลักวิศวกรรมจราจรปรับปรุงผิวจราจรและไหลทางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังทำให้อุบัติเหตุลดลงค่ะกระบี่ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยอย่างมากโดยใช้หลักประชารัฐก็คือประชาชนมีส่วนร่วมการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกกับพี่น้องประชาชนก็ได้ความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนเลยขับขี่ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามป้ายและสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด